แผ่นยางสำหรับการใช้งานกลางแจ้งเราควรจะเลือกเป็นแผ่นยาง EPDM หรือแผ่นยาง SBR วันนี้ไฮเปอร์ชีทมีคำตอบให้คุณค่ะหลายคนมักจะมีคำถามแล้วก็มีข้อสงสัยค่ะว่าถ้าเกิดเราใช้แผ่นยางสำหรับปูพื้นหรือใช้แผ่นยางสำหรับงานกลางแจ้งเนี่ยควรจะเลือกเป็นแผ่นยาง EPDM หรือแผ่นยาง SBR วันนี้ไฮเปอร์ชีทจะมาเล่าความแตกต่างของแผ่นยางทั้ง2ชนิดให้ฟังรวมถึงบทสรุปการเลือกใช้งานด้วยค่ะมาเริ่มกันที่แผ่นยาง SBR แผ่นยาง SBR เป็นแผ่นยางที่ผลิตมาจากวัตถุดิบยางสังเคราะห์ SBR ค่ะซึ่งจะมีความโดดเด่นมากในเรื่องของการทนการสึกทนการขัดถูทนการขีดข่วนรับแรงกระแทกได้ดีทนน้ำทนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่105องศาเซลเซียสแต่ไม่แนะนำให้ใช้งานกลางแจ้งค่ะส่วนแผ่นยาง EPDM เป็นแผ่นยางที่มีความโดดเด่นมากค่ะในเรื่องของการใช้งานกลางแจ้งเพราะว่าทน UV โอโซนทนสารเคมีทนสภาพแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะอีกทั้งทนอุณหภูมิสูงสุดถึง160องศาเซลเซียสมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานอยู่ที่-50องศาเซลเซียสจนถึง160องศาเซลเซียสค่ะดังนั้นจึงนำมาเป็นบทสรุปได้ว่าแผ่นยางสำหรับการใช้งานกลางแจ้งเนี่ยควรจะเลือกเป็นแผ่นยาง EPDM ค่ะว่าแผ่นยาง EPDM มีความเหมาะสมแล้วก็ทนสภาพแวดล้อมได้มากกว่าแผ่นยาง SBR ค่ะลายที่สำคัญมีอายุการใช้งานได้นานกว่าแผ่นยาง SBR ถึง5เท่าเลยล่ะค่ะใช้งานได้เป็นนานๆไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆช่วยลดขยะผลิตภัณฑ์ยางและช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะหากคุณสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยางสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบรนด์ไฮเปอร์ชีทผ่านช่องทางไลน์ชื่อเขา @pgi_lover หรือโทรหาโดยตรงได้ที่เบอร์02-2577154หรือเบอร์0867-7319แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยางกล้วย EP ใช้กรุ๊ป Marketing Engineer